แม่ทัพภาคที่4พบสื่อมวลชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะขอความร่วมมือการนำเสนอข่าวหลังประกาศคอสอชอเพื่อให้เกิดความสันติสุขค่ะ ในวันนี้ที่ค่ายสิรินทรจังหวัดปัตตานีพลโทวลิตโรจนะพักดีแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เชิญสื่อมวลชนภาครัฐและเอกชนทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เคเบิลทีวีนักจัดรายการวิทยุหัวหน้าสถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลารวมหารือแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งชี้แจงการปฏิบัติงานหลังคณะคสชเข้า ควบคุมอำนาจเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อขอความร่วมมือในการนำเสนอข่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแม่ทัพพักที่4ย้ำว่าการชี้แจงในคำประกาศของคอสชอโดยเฉพาะการประกาศเคอร์ฟิลทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้สื่อมวลชนในพื้นที่ทำความเข้าใจที่ถูกต้องและนำเสนอให้ประชาชนรับทราบไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ว่าการก่อเหตุร้ายของกลุ่มผู้ก่อเหตรุรุนแรงนั้นส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่ น้องประชาชนเป็นอย่างมากเช่นการเกิดเหตุระเบิดภายในโรงพยาบาลโคกโพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทําให้พี่น้องประชาชนที่มาโรงพยาบาลเกิดความทุกข์เสียขวัญจึงอยากขอให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวในมุมเหล่านี้ด้วย